ก็ยอมรับด้วยดีแล้วก็มีความสำนึกไปขอเข้ามาลาโทษแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยของคนหลายคนว่าประการแรกคิมแม่นขนาดนั้นไหมแต่ผมก็เชื่อมั่นนะครับที่ว่าถ้าฝึกดีๆหรือใจนิ่งๆนะมันก็ทำได้หรอกใช่ไหมใช่ป่ะแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่มีความข้องใจคืออยากให้คิมพูดด้วยความสบายใจแล้วก็ให้ทุกคนได้คลายข้อสงสัยว่าผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าคิมทำคนเดียวคือการทำคนเดียวเนี่ยเอาละยิงคนเดียวอาจจะยิงใช่ไหมซึ่งคิมก็ยอมรับแล้วว่าคิมนี่คนยิงเองรับต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่เขาด้วยแล้วต่อหน้าสื่อมวลชนต่อใครหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยว่าหรือหลายคนสงสัยว่าความคิดที่จะมาทำมาฆ่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวใช่ไหมถามตรงๆว่ามีเขาเหตุข้องใจกับคิมอย่างเดียวคิมโอนเงินไม่ให้เงินมันมีสาเหตุอื่นจากคนอื่นจากองค์ประกอบอื่นเช่นกับหมอโจ้กับไอ้ปุ๋ยหรือกับไอ้ตั้มลูกผู้ชายนะเว้ยพูดเป็นตรงไปตรงมาครับเพราะว่าผมสงสัยตรงนี้แล้วเหตุถ้าข้าตอบว่าไม่มีอย่างเดียวเนี่ยให้เหตุผลผมหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ไอ้พวกนั้นไม่มาเกี่ยวข้องเลยหรือคิมทำด้วยลำพังไม่ได้ปรึกษาหาเลยไม่ได้ปรึกษาแม้แต่ไอ้แชทเองเนี่ยก็ไม่ได้ปรึกษาฮะก็ไม่ได้ปรึกษาครับเพราะถ้าปรึกษารู้เลยถูกห้ามแน่ครับฮะถ้าปรึกษาถูกห้ามแน่ครับก็เลยไม่ปรึกษาใครคือความเข้าใจของคนอื่นเขามองว่ามันน่าจะลงขันกันถ้าลงขันผมมีเงินแล้วครับไม่มีเงินเลยครับไม่มีเงินเลยแล้วเงินที่ไปซื้อนั่นไปโอนไปให้เขาอ่ะเงินที่ซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตอันนั้นเป็นเงินส่วนตัวผมอยู่แล้วที่ผู้ตายสั่งให้ซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนที่จะมีคดีครับปืนที่ซื้อแต่แรกไม่ได้เจตนาซื้อเพื่อมาก่อเหตุแต่เจตนาซื้อเพื่อเก็บไว้เพื่ออนาคตเผื่อใช้พอเรามีบ้านหรืออะไรผู้ตายให้ซื้อเก็บไว้เทพเออบางเทพเอาแม่เหล็กไปแป๊กของมันโอ้โหจริงอ่ะแยกปืนเป็นสองส่วนใช่ไหมสามเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นช่วงที่ไรเปิดสะพานข้ามใช่ไหมตรงนั้นน้ำเลยเพราะว่าเขาจะลืมเรื่องเดินทะเลมันได้มันไปมันแบบน้ำไหลเชี่ยวมากต้องให้พอติ๊กตึ้งแหละพอติ๊กตึ้งเก่งโอ้โหไม่งั้นอย่างที่ถอดเนี่ย3ชิ้นเนี่ยถอดอะไรบ้างแล้วก็1 2แล้วก็ไหนลูกสูบจะได้เด็กมันอะไรนะลูกสูบแค่นั้นอ๋อลูกสูบแค่นั้นแล้วก็ทิ้งเลยปืนซื้อจากยูทูบเนาะใช่ครับซื้อจากเฟซบุ๊กเอาเฟซบุ๊กแต่ฝึกการยิงจากยูทูบใช่ยูทูบนี่มันเป็นยูทูบคลิปวิดีโอของเมืองนอกทั่วโลกออนไลน์คลิปวิดีโอทั่วโลกออนไลน์แค่พิมพ์เข้าไปก็เราพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์แล้วแต่ดูล่าสัตว์ก่อนตอนแรกดูล่าสัตว์ดูอะไรมันก็จะสอนมันเป็นเทคนิคการล่าสัตว์ผมไม่ได้สอนที่นี่นะที่นี่คนยิงเป็นเทคนิคการล่าสัตว์เพราะฉะนั้นเอาเทคนิคการล่าสัตว์มาใช้กับการยิงให้แม่นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโฟนคือสัตว์เนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งใช่ไหมใช่ครับก็เลยใช้วิธีการใช้เทคนิคการล่าสัตว์ที่จะได้อ๋อเหรอล่าตัดเขาสอนเราไว้ไงบ้างก็เยอะครับเยอะมากครับจะอธิบายไม่ถูกครับเหรอซื้อเท่าไหร่ซื้อซ้อมยิงที่ไหนอ่ะเพียงไปซ้อมยิงไม่เคยซ้อมครับไม่เคยซ้อมเลยเหรอครับไม่เคยซ้อมก่อนทำมันก่อนจะมายิงนี่ไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่เคยซ้อมยิงเลยอ่ะแต่เขาเป็นนักยิงปืนจรยุทธ์อยู่แล้วเวลาไปแต่งเชิญปืนสั้นกับปืนยาวว่าการแตกต่างในการยิงนี่มันแตกต่างกันไหมคือการเล็งการเหมือนกันครับ
วิธีการการเหนี่ยวกายเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดพี่ถามข้อมูลไอ้ไกไกปืนอันนี้มันเป็นไกเหนี่ยวยิงได้เลยหรือว่ามันไกปืนมีระบบเดียวอยู่แล้วเขาใช้ไม่ถึงไงมันเป็นจังหวะการยิงไงเดียวยิงเฉยเขาใช้เป็นแบบเซมิไงเนี่ยยิงแบบถึงออโต้เป็นเซมิเป็นสายออโต้แล้วก็เป็นเซมิถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันจะดื้อทำไมไม่ใช้ออโต้เพราะอะไรคุมปืนนี่อยู่คุมความรีคอยล์ของแรงปืนมันจะแรงใช่ไหมทำให้เราไม่สามารถคุมความแม่นได้ใช่ไหมฮัลโหลซื้อกระบอกอะไรฮะคิมสั่งซื้อทางเน็ตอะทางเป็น42,000สี่หมื่นสองพร้อมลูกไหมลูกก็แถมลูกก็แถมน้องก็บอกแถมมาได้มากี่ลูกอะ35ใช่ไหมสามคนไม่ตัวแล้วไม่ยอมจ่ายเราไม่เคยให้เราเหลือจริงแล้วเราไปโชว์กันมาได้กี่ล้านเจอครับประมาณไหนไม่ต่ำกว่า7-8 ล้านแต่ที่ตกลงว่าจะได้จะให้25%กลับไหมไหมนะดูได้ก็เป็นล้านใช่ไหมอ๋อลูกที่ออกไม่อุ้มนี้อ่ะอุ้มไม่ได้อุ้มเด็กเขาบอกไม่ได้อุ้มเด็กเขาไม่โอ้โหแล้วล้มไปแล้วนี่ตรงนี้อีก2นะใช่โอ้โหฝีมือไปแล้วนี่เขาสงสัยตรงนี้ไงว่าล้มแล้วยิงได้ยังไงเออแต่เขาบอกเขายิงตอนล้มไปแล้วลูกก็อยู่ตรงหัวด้วยนะเขาใช้เวลายิงที่ท่านอนใช่ไหมนอนราบไปเลยเหรอไม่กลัวเปื้อนเหรออยู่น้ำไม่ได้ไม่ครับไปอยู่น้ำ